และอีกหนึ่งโรคระบาดค่ะที่มาในไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะจะได้มาให้ข้อมูลข่าวสารค่ะขอเรียนเชิญท่านทั้งสองท่านตั้งโรงเรียนสีสาสีสาสุขอำเภอนาสุขทีมงานโรงพยาบาลค่ะสำหรับท่านแรกนะคะคุณสมศักดิ์สมทะเลค่ะนักวิชาการสาธารณสุขสัตว์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสุขค่ะท่านที่สองนะคะคุณบรรดาสุขประตูค่ะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลนาสุขค่ะเดี๋ยวจะมีหัวหน้าก็เป็นคุณกับทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับคุณครูและนักเรียนของเราขอบคุณเชิญค่ะขอบคุณท่านนักเรียนที่ผู้บริการโรงเรียนนครศรีธรรมราชท่านผู้บริหารคณะผู้บริการและนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราชทุกคนครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับก็ทางพนักงานสาขาผู้บริการสูงแล้วก็ทางโรงพยาบาลสูงนะครับก็ได้มีโอกาสมาพบปะกันมาเปิดเผยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริการแล้วก็นักเรียนวันนี้นะครับจะขออนุญาตพูดแนะนำเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการใช้เรียกมีนอร์มอลนะครับในจุดที่มีการลงคนกันมากๆนะครับเช่นโรงเรียนของเรานะครับก็มีระบบการจัดการยังไงนะครับแล้วเราจะต้องมีนอร์มอลคือวิธีที่เกิดใหม่เนี่ยต่อไปข้างหน้าอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับที่เราต้องทำนะครับซึ่งขณะนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องใส่หน้ากากทำไมต้องล้างมือทำไมต้องเว้นระยะห่างนะครับอันนี้เราขออนุญาตทบทวนปริมาณนิดนึงนะครับเป็นที่มาที่ไปที่เข้าใจที่ปฏิบัติต่อไปนี้ก็จะเข้าใจนะครับการติดต่อของโรคโควิดนะครับโควิด-19เนี่ยติดต่อกันโดยการรับเชื้อโดยตรงนะครับจากการไอ้การรับกันระยะประมาณ1-2 เมตรนะครับอันนั้นคือห้องน้ำหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ที่ติดกันเป็นร้านนะครับที่จะเป็นร้านเราไม่ได้อาจารย์หายใจร่วมกันหรือว่ารับสายข้างหลังจากกันระยะ1-2 เมตรนะครับมันจะมีวิธีการติดต่อที่มีก็คือการติดต่อโดยทางตรงทางอ้อมนะครับการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสโดยอ้อมแล้วก็จะตรงก็เช่นการสัมผัสตัวกันนะครับอยู่ใกล้กันเกิน1 เมตรนะครับสัมผัสโดยทางอ้อมก็คือสัมผัสผ่านพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นโซเดียมตัวนี้นะครับถ้าคนป่วยนะครับไอจามหรือมีเชื้อที่ซี่มือนะครับไอจามที่เราเจอที่มือเนี่ยก็มาจากตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราก็ไปก็ทีนี้คนอื่นมาจับเชื้อที่ไม่ได้ล้างมือนะครับมาจับตรงนี้ก็เชื้อก็จะติดอยู่ที่มือของคนที่มาจับต่อไปนะครับทีนี้คนที่มาจับต่อไปจับอะไรคงเชื้อก็อยู่ที่ตรงนั้นจะอยู่ได้นานได้ไหนอยู่ที่ว่าไปสัมผัสอะไรนะครับเช่นถ้าเชื้อที่ผ้าอากาศครับก็จะอยู่ประมาณ8-48 ชั่วโมงนะครับถ้าอยู่บนพื้นเรียบเป็นโต๊ะเป็นกระจกเป็นอะไรก็อยู่ประมาณ4-8 ชั่วโมงเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะติดแต่เยอะตรงนี้นะครับติดโดยการสัมผัสโดยทางอ้อมหรือเรียกว่าทำให้จิตมันติดร้านครับนี่เรารู้แล้วว่ามันติดต่อยังไงนะครับก็ต้องมาตัดตอนให้เชื้อเข้าสู่ตัวเราและไม่ให้เชื้อเข้าสู่สิ่งแวดล้อมไปหาที่หาคนอื่นได้นะครับเชื้อไม่ให้เข้าสู่ตัวเราก็โดยการที่ว่าถ้าไปสัมผัสตรงไหนนะครับให้ล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือด้วยอะไรล้างมือด้วยสบู่น้ำสบู่หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับยิ่งแต่ถ้าสงสัยว่ายิ่งเข้มข้นมากยิ่งดีไหมทางคนบอก90-95ก็แนะนำแค่70-75นะครับเพราะว่ายิ่งขึ้นต้นมากแอลกอฮอล์มันระเหยได้นะครับยิ่งขึ้นต้นมากความหนาระเหยจากตัวเราจากมือเราที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับของแอลกอฮอล์นะจะต้องอยู่พื้นสัมผัสกับมือเรานะครับ30 วินาทีขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้ามันขึ้นต้นมากขึ้น90-95เนี่ยขึ้นต้นมากมันก็ไปโยงที่ระเหยเดียวไปถ้าเป็นสายฆ่าเชื้อไปแล้วก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำ70-75%นะครับนะขั้นตอนอันที่หนึ่งก็คือตัดตอนให้เชื้อเข้าสู่ตัวเราแค่สัมผัสตรงไหนนานนะครับให้ล้างมือบ่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือจับบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายเช่นตาจมูกหูปากนะครับเพราะเชื้อจะเข้าทางช่องทางนั้นได้ครับอันนี้คือป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่ตัวเราจากการสัมผัสอันที่การแล้วเลือกใส่หน้ากากก็คือป้องกันเชื้อเข้าสู่ตัวเราจากการที่เขา
ไอจามรถเต่าครับนะครับตัวนี้คือสัมผัสระยะใกล้ๆ 1-2 เมตรนะครับอันที่2คือป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่ตัวเราเป็นการล้างมือด้วยจากการที่เราไปสัมผัสตรงที่เราไม่ไว้ไม่มั่นใจล้างก็ให้ล้างมือด้วยทีนี้การป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ไปหาคนอื่นคนอื่นถ้าเราไปสัมผัสตรงไหนบ้างนะครับก็ให้ล้างมือบ่อยนะครับตอนที่สัมผัสแล้วก็ต้องสัมผัสแล้วก็ต้องทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมด้วยก็เรียกว่าจุดสัมผัสด้วยเช่นอะไรบ้างเช่นลูกศิษย์ประตูบานเลื่อนกระจกนะครับหรือเราจับรถสองแถวเราจับรถเมล์เราจับใครก็จับได้นะครับก็ให้มันทำความสะอาดบ่อยๆนะครับโดยใช้น้ำยาที่ใช้รถเตาน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับคือทางวิทยาศาสตร์ใหม่แต่ถ้าเป็นที่พวกเรารู้จักกันคือเป็นทางของน้ำยาซักผ้าขาวไฮเปอร์ไฮครีมที่ว่าไหนกันนะครับผสม1.99แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดถูทำความสะอาดบ่อยๆนะครับบริเวณที่คุณสัมผัสถ้ากิจกรรมร่วมกันถ้าเสร็จจากกิจกรรมก็ต้องเช็ดตรงนั้นว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือตรงไหนที่เราได้ใช้หลายๆคนที่ใช้ร่วมกันนะครับใช้น้ำยาไฮเปอร์99ส่วนกับน้ำ1ส่วนเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆครับทีนี้ในเรื่องของมีคาร์บอนนะครับที่แนะนำก็คือออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ให้หน้ากากทุกหน้ากากรวมกันด้วยจะเป็นหน้ากากผ้าแบบนี้หรือหน้ากากทางการแพทย์ข้อมูลนี้ก็ได้นะครับให้พกติดตัวหรือถ้าจำเป็นต้องมีเก็บก็ให้พกติดกระเป๋าด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆถ้าไม่สะดวกล้างด้วยน้ำกับสบู่ก็พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวเพื่อล้างมือบ่อยนะครับการล้างมือเด็กก็พอนะครับท่านเรียนเคยจุดกันยังครับเคยยังครับแต่ท่านได้ไปสุดแล้วขอทำไงครับยกมือสูงครับเคยสุดแล้วยังนะครับท่านโดนที่โหลสุดกำลังสุดใครอยู่นะครับเดี๋ยวท่านเรียนยื่นมือมาพร้อมกันครับท่านตัวตรงครับยื่นมือมาพร้อมกันล้างมือนะครับถ้าจะให้ดีต้องล้างครบ7ขั้นตอนนะครับไม่ได้อาจจะยังจำไม่ได้หมดนะครับน้ำด้วยน้ำสบู่และหรือแอลกอฮอล์เจลได้นะครับถึงขนาดนะครับทำไปนะครับทำไปให้มันคือฝ่ามือถูกับฝ่ามือครับทำเลยครับยื่นมาถูกได้ได้เห็นภาพเลยครับอันที่สองขั้นตอนที่สองคือฝ่ามือถูหลังมือครับสามก้อนนิ้วถูก้อนนิ้วครับสี่การป้ายแล้วก็ใช้หลังมือถูฝ่ามือครับ5นิ้วของมือครับถึงรอบมือครับ6ใช้ปลายนิ้วถูฝ่าฝ่ามือครับเกาข้างเกาและ7นะครับถูข้อมือหางนะครับครบ7ขั้นตอนใช้เวลาประมาณ30วินาทีขึ้นไปและพอถึงครับแล้วตอนไหนครับตอนที่ปวดที่ใส่หน้ากากนะครับตอนที่จะไปสัมผัสคนอื่นแล้วมันต้องใช้ล้างมือด้วยหรือตอนที่ก่อนจะกลับแล้วก็ต้องล้างมือด้วยอันนี้คือใส่หน้ากากทำไมครับอันที่สองก็คือล้างมือบ่อยนะสามก็คือไปที่ไหนให้ลงทะเบียนด้วยอันนี้คือดีบางวันอันที่สามคือไปที่ไหนให้ลงทะเบียนด้วยเช่นเมื่อกี้เข้ามาเรื่องเดียวก็มีคือQR Codeของชัยชนะนะครับอันนั้นให้เราเช็คอินแล้วตอนจะกลับให้คิดเขาด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ใช่เมื่อเราบอลทางที่ดุเดียนนะครับเข้าแล้วก็ออกด้วยครับเช็คอินแล้วด้วยด้วยใส่หน้ากากครับด้วยด้วยแล้วก็เช็คอินสี่ก็คือให้ระยะห่างทางสังคมก็คือให้เข้าใกล้กันเกิน1เมตรนะครับให้ระยะห่างทาง1เมตรอาจจะป้องกันตัวเองได้นะครับนี่คือมือละม่อนทุกอย่างเพิ่มเติมก็คือไม่ควรใส่รองเท้าเข้าบ้านเพราะว่ารองเท้ามาแล้วอย่างนี้คือถ้าไปถึงบ้านให้รีบอาบน้ำถ้าเกิดจะต้องออกก็ให้อาบน้ำนะครับในทางด้านทางที่เพราะว่าเชื้อโรคที่ติดมาตามตัวของเรานะครับไม่ได้ติดมือเราไม่ได้ติดที่ตัวผ้านะครับเราไม่ท่านจะนอนแต่มันก็จะมีเชื้อโรคมันก็กลายเป็นว่าเพิ่มเชื้อโรคให้กับสิ่งแวดล้อมที่ติดมาได้นำต่อไปได้เพราะเรื่องโควิดก็คงจะแนะนำประมาณนี้นะครับนะเอาไปขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเล่าสถานการณ์ก่อนตอนนี้นะครับเอาคนตรงสูงเอา
ป่วยที่142รายนะครับ